วัสดีค่ะพบกับพวกเราอีกนะคะวันนี้เราจะมาตอบคำถาม Q&A นะคะฝากลืมกันค่ะทุกคำถามเลยนะคะถามใครก่อนดีถามใครก่อนดีถามเมย์ไหมถามเมย์ดีกว่าอยากรู้ว่าไอ้เนี่ยมีคำถามนึงว่าดีนะคิดว่าตัวเองอ่ะก็สวยไม่ใช่แล้วเลยอย่างคิดว่าเวลาที่ตัวเองหงุดหงิดนะหงุดหงิดหรือโมโหไม่พอใจคิดว่านิสัยตัวนั้นของตัวเองมันเป็นยังไงก่อนอื่นนะก็จะเกิดก่อนค่ะตัวเองเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนมากแล้วพออารมณ์ร้อนปุ๊บสตินี่คือจะไม่อยู่แล้วคือจะพูดอะไรไม่คิดเลยก็เลยแต่คือตอนนั้นอันนี้คืออารมณ์ถ้าคิดว่าถ้าเป็นแล้วคือเรารู้ว่าเราเป็นคนอารมณ์ร้อนใช่ไหมคือก่อนอื่นคือถ้าแบบเราจะเงียบถ้าเป็นอารมณ์โมโหไม่พอใจเราจะเงียบแล้วอ่ะเราอ่ะจะเป็นคนที่จะไม่พูดเวลาโกรธไม่พอใจนั่นคือจะไม่พูดแล้วคนอื่นก็จะไม่รู้ว่าเราไม่พอใจแม่อะไรคือเราต้องเดินโวยวายไหมไม่โวยวายแต่ถ้าแบบมันไม่ไหวจริงๆมันก็จะโวยวายคือเราจะสมมติว่าทะเลาะกับเพื่อนอย่างเงี้ยเราไม่พอใจใช่ไหมเราก็จะเดินออกมาเราจะเงียบก่อนแล้วก็แบบเดินออกมาให้มันใจเย็นลงทะเลาะกับใครคนข้างๆเหรอใช่นี่คนนี้บ่อยมากคนข้างคือบ่อยมากค่ะตีกันค่ะตีกันคือแกก็มาดูเรื่องกันไม่ได้เลยคือเราต้องใจเย็นก่อนครับแม่เวลาจะพูดอะไรคือเราต้องถึงตอนนั้นมันจะร้อนอยู่เราต้องคิดก่อนว่าเราพูดไปมันจะทำร้ายความรู้สึกคนรอบข้างไหมอะไรยังไงแบบนี้ถ้าเราพูดไปเราอาจจะแบบไม่ทันคิดแต่คนอื่นคนที่ฟังเขาน่ะคนที่ฟังเราพูดนะคะอาจจะแบบรู้สึกไม่ค่อยดีแบบเนี้ยอยากถามฟังว่าในนิสัยของตัวเองเนี่ยมีความซับซ้อนอยู่ไหมมีนะคะมันจะแปลว่ามันจะเดาอารมณ์ไม่ได้เป็นคนที่แบบชอบแบบบางครั้งก็แบบเศร้าน้อยไปเลยบางครั้งก็แบบโอ้ไม่ใช่ เป็นคนอารมณ์แบบอะไรอะสองอารมณ์อะตลอดเวลาคิดเองใช่คุณจะเป็นคนคิดเองคิดมากประมาณนี้ค่ะคิดไกลคิดว่าเขาคิดไปเองเราลงฉันคิดไปเองใช่ไหมอ๋อนี่ก็อยากจะถามเพื่อนทุกคนนะคะคือเราคิดว่าหาบอกก่อนแล้วกันว่าคิดว่าตัวเองเป็นคนนิสัยยังไงนิสัยท่าทางยังไงนะคะเริ่มจะเอาก่อนนะคะคนแรกเลยโหถามมันไม่รู้กันนะก็รู้อยู่ก็คือแบบก็ให้เรานิสัยของเราเป็นยังไงอะถ้านิสัยนะของตัวเองมันจะเริ่มจากว่าเหมือนสมมติว่าคนไม่เคยรู้จักกันอย่างนี้เนาะเขาคือจะมองเราว่าเป็นคนหญิงใช่พ่อออมคือหน้านิ่งมากเป็นคนหน้าเวียงคือคนหน้าเหวี่ยงคนหน้านิ่งมันไม่เหมือนมันหน้ามันไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่อ่ะเออแต่ก็เป็นมิตรทําไมคนไทยยังอยากใส่เดี่ยวเลยนะต้องเป็นมิตรอยู่ก็คือถ้าแบบเหมือนกับว่าถ้าคนนั้นน่ะไม่เริ่มมาคุยกับเราก่อนเราก็จะไม่คุยคือเป็นคนไม่เข้าหาคนก่อนใช่แต่ถ้าได้คุยแล้วรู้สึกว่าเออว่าคุยรู้เรื่องกับเราอย่างเงี้ยเอาง่ายคือพูดไม่หยุดได้เลยนะเดี๋ยวนําใจไปเลยชวนกันไปไหนไปกันอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายก็แบบว่าไม่เหมือนตอนเจอกันแรกๆเลยคือพูดอย่างนี้เลยแล้วก็จะคนติดตลกอ่ะเนาะคนติดแต่ชอบแบบเป็นคนชอบไม่ได้พูดนะชอบพูดคำแรงอยู่แต่ว่าแบบว่าก็ไม่ใช่แบบพูดแบบใช่เป็นคนปากอย่างเงี้ยปากคือปากแรงปากร้ายอะไรแบบนี้แหละแต่ก็จริงใจนะแบบนี้ค่ะก็อย่างนี้แหละตอนแรกก็อาจจะเป็นหญิงแต่ตั้งแต่จริงเป็นคนหน้าเหวี่ยงเหมือนกันนะคะเพราะว่าเคยมีคนของบ้างใช่หน้าดุเป็นคนหน้าดุหน้านิ่งแล้วหน้าดุมากเพราะว่าสายตาก็จะแบบหาเรื่องเลยนิดนึงนะแล้วป้าก็จะเล่าว่าเคยมีคนจะมาหาเรื่องป้าด้วยเพราะว่าเป็นคนหน้าเหวี่ยงเนาะแบบว่าหน้ามันเป็นหินเหรอมองแต่หัวจรดเท้าชอบมองคนอย่างนี้ถ้าคนสวยๆมากเพราะว่าหาเรื่องเลยนะคะเพราะว่าชอบช
็มองคนสวยๆเนาะผู้หญิงเหมือนกันแบบมองเขาสวยๆอ่ะเห็นไหมมันมองกันละแล้วก็อยากจะถามดีกว่าเป้าหมายในชีวิตของแต่ละคนเนี่ยคือเรียนจบไปจะอะไรยังไงต่อคะเป้าหมายเหรอใช่ไม่ในระดับแค่นี้ไม่ได้วาดฝันเป้าหมายไว้เยอะนะแต่ว่าก็คือก็เมื่อเรียนจบใช่ไหมเออขอมีงานรองรับไว้ก่อนเงินเดือนสตาร์ทหลังจากอันนี้ก็มันเริ่มแรกเนาะปีแรกก็อาชีพในฝันนะอาชีพในฝันนะเอาจริงๆเป็นคนที่รักในการแบบว่าทำธุรกิจค้าขายมากกว่างานที่ในบริษัทเห็นว่าขายคุกกี้ใช่ไหมคะออมขายมาทุกอย่างแล้วนะกว่าจะมาถึงกว่าจะมาอายุ19 18 19จำได้ว่าตอนออมอยู่ปวช.1ออมขายครีมใช่ใช่ไม่ตอนอยู่ตัวช่วงปี1ขายสบู่ใช่ใช่สบู่แล้วก็สบู่แล้วก็มาครีมแล้วก็มีแล้วก็มีเสื้อผ้าแบบไม่สต็อกแล้วก็มีกระเป๋านี่ที่แรกไม่สต็อกแต่มาสต็อกลงมารอบแรกเท่าไหร่วะ10ใบแล้วก็ขายหมดแต่ว่าไม่ได้เอามาอีกแล้วก็มีขายพวกสินค้าไม่ได้สต็อกเยอะมากแล้วก็ลงมาก็เปลี่ยนมาเป็นครีมกันแดดก็แล้วก็มีสเปรย์กันแดดคือทุกอย่างค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็พักไว้ก่อนแต่เป้าหมายที่แพลนไว้ว่าอยากทำสิ่งที่ตัวเองชอบก็คือจะทำธุรกิจร้านกาแฟชอบมากใช่ไหมคะใช่เป็นคนที่ทำร้านกาแฟมากตีหรอแพนมาอยากใจก็ทำอย่างเงี้ยใช่พูดสวยไหมล่ะก็พูดได้นะแบบว่าแล้วก็พูดกันอย่างเงี้ยเพราะว่าร้านกาแฟอันนี้โหทุกคนนี่คือNumber one มันก็แข่งกันแต่ว่าคนอ่ะก็ชอบร้านกาแฟไงแบบผู้บริโภคมันเขาชอบในจุดนี้บางทีก็เป็นร้านที่นั่งเอาไว้ทำงานนั่งเงียบๆทำงานคุยงานบางร้านก็จะเป็นแบบสไตล์ถ่ายรูปไปเลยมุมถ่ายรูปล้วนๆอย่างเงี้ยชอบไปคาเฟ่ใช่แล้วก็ถ่ายรูปชิคๆเก๋ๆแล้วความชอบของผู้บริโภคก่อนแล้วก็ทำออกมาก็ยังไม่รู้นะคะเพราะว่ายังไม่ได้คิดไว้เลยตั้งใจเรียนก่อนใช่ไหมใช่จะเรียนให้มันจบก็ทำงานต้องทำต้องสายค่ะส่วนเมียค่ะคือแผนไว้ว่าคือตอนนี้คือแผนสอบกอคอแล้วก็สอบตำรวจสายอกนะคะแล้วก็มีแพลนจะไปเรียนต่อที่กรุงเทพแต่ถ้าสอบติดก็ขอให้สอบติดนะคะตำรวจสายอกอย่างเงี้ยแพลนอยากเฟ้นมากคืออ่านหนังสือติวอ่านอยู่แต่ปีนี้คือไม่มีเวลาอ่านเลยคือติวปีที่แล้วเป็นติวปีที่แล้วนี่คือตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหากันยาตุลานี่คือ3เดือนนี่คือติว1เดือนแล้วก็อ่านหนังสือ2เดือนแล้วก็จะมาพักช่วงแบบพฤศจิกาธันวาคือช่วงนี้คือเตรียมตัวที่จะเปิดเทอมแล้วก็เรื่องเรียนก็เลยไม่ค่อยมีเวลาใช่เนาะส่วนปีนี้ก็คือต้องเคลียร์งานเพราะว่าใช่มันเหนื่อยเนาะก็ใช่เข้าเรียนธันวาเนาะเดือนธันวาเนาะมันมีเวลาพักน้อยเองเดือนหน้าก็เดือนเมษาก็เดือนพฤษภาก็เริ่มเรียนก็มีส่วนเด้อมันคือมันยุ่งมากไม่ค่อยมีเวลาแต่ก็อ่านบ้างไม่อ่านบ้างแต่ว่าวันที่1เมษานี้ก็จะเขาจะเปิดรับสมัครแล้วสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจนะคะที่อยากจะไปสอบตำรวจนะคะเปิดวันที่1เมษาถึงวันที่18เมษาใจแล้วค่ะก็เข้าไปดูเสิร์ชหาใน Google ก็ได้นะคะสำหรับใครที่อยากจะเป็นหรือใครที่สนใจลองไปเรื่อยค่ะลองผิดลองถูกไปเรื่อยคือถ้าเราไม่ได้ก็อย่าคิดว่าเราไม่เก่งคือเราต้องไปลองข้อสอบแล้วก็ฝึกฝนทำอะไรเงี้ยคือเราจะได้รู้แนวข้อสอบแล้วก็ลองใหม่บางคนต้องก็สอบหลายครั้งเนาะใช่เป็นประมาณ
10ครั้งครั้งที่11อาจจะติดก็ได้แล้วก็ล่าสุดนี่ก็คือเพื่อนมีนะเพื่อนแล้วก็พี่อ่ะที่ไปด้วยกันที่รู้จักกันนะ6คนคือไปสอนของปีที่แล้วคือประกาศผลเมื่อวันก่อนแล้วประมาณอาคารหรือเปล่าหรือวันพุธเนี่ยไม่แน่ใจคือติดหมดเลยตัวจริงอ่ะ2คนแล้วที่เหลือคือตัวสำรองแล้วไปเทสร่างกายอะไรก็คือผ่านหมดตอนนี้ก็ติดเป็นที่จะบอกแล้วทำให้เรามีแรงบันดาลใจในการอ่านหนังสือทำให้เรามีความพยายามกระตือรือร้นมากขึ้นนะคะเคยนั่นไหมเคยแบบว่าเคยเจอเรื่องโป๊ะแบบโป๊ะในชีวิตไหมมันเล่าโป๊ะหรือเขาโป๊ะอะไรเงี้ยบ่อยมากน่าจะเป็นเขาโป๊ะนะไม่แบบว่าไปเจอไอ้นั่นไปซื้อเสื้อผ้าแล้วไปแบบว่าสวยน้องเท่าไหร่คะ350ค่ะแล้วถ้าหนูเอาพี่ลดให้330เพราะว่า300ได้ไหมคะสุด320นะเป็นคนชอบต่อต่อเกมแต่ที่ต่อน่ะคือโดยเสื้อผ้าผู้หญิงอะเนาะมันจะมีมันว่าเป็นรูปคนที่ใส่นะติดอยู่แล้วรูปตรงนั้นน่ะมันเอามาจากอินสตาแกรมเป็นโพสต์ที่เขาโพสต์ขายและราคาในอินสตาแกรมตรงนั้นมันเขียนว่า260แล้วมันขายให้เรา350เราก็เลยต่อว่า300ได้ไหมคะสุด320ค่ะน้องไม่ซื้อเลยโบกมากบอกไว้ก่อนก็ตั้งแต่เรียนบัญชีมามันต้องคำนวณต้นทุนเนาะมันจะใช้เอาไปใช้มีอัตโนมัตินะเพราะว่าราคาแบบว่าน้ำขวดหนึ่งทำเป็นแพ็คจะคุ้มไหมประมาณนี้นะใช่แล้วต้องคำนวณไม่ใช่มันเป็นอัตโนมัติตั้งแต่เรียนบัญชีมาใช่ไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไหมแต่ว่าก็เป็นน่าจะเป็นทุกคนนะในวันนี้ก็มีคำถามแค่นี้นะคะทุกคนฝากช่อง YouTube ของออมหน่อยค่ะของทุกคนค่ะของออมนะคะก็เป็นออมแล้วก็ underscore sr นะคะภาษาอังกฤษนะคะมีคลิปให้ติดตามให้รับชมเยอะนะคะฝากเข้าไปดูเข้าไปติดตามด้วยนะคะของปั๊กนะคะค่ะของปั๊กก็จะเป็นปั๊กกี้ทัพพี่นะคะมันจะเป็นคลิปเกี่ยวกับพาเที่ยวพาอะไรประมาณนี้นะคะก็ฝากนะคะของเธอเป็นเซียนเนียชาแนลนะคะสองยูทูบแล้วก็เพจเฟซบุ๊กของเมย์นะคะจะเป็นช่องเมย์เดย์ชาแนลนะคะมีคลิปคือลงเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็ไปติดตามชมนะคะแล้วก็เพจเฟซบุ๊กนะคะจะเป็นเสื้อผ้าคือสองบายเมย์เดย์นะคะคือเรามีเสื้อผ้าลงด้วยนะคะคือถ้าใครสนใจนะคะก็ไปเสิร์ชหานะคะขายของไปในตัวนะคะตัวนี้นะคะเราฝากเสื้อผ้าลงไปขายด้วยเสื้อผ้าใหญ่มากสำหรับวันนี้กลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนะคะฝากติดตามด้วยนะคะคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ